ะทำอะไรก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะทำอย่างฝากเฝ้าโรงพยาบาลให้หน่อยดิเดี๋ยวตั้งร้านอยู่หน้าโรงพยาบาลน่ะจะหาโนเนมใช่ไหมใช่ผมจะเอามันวันเนี้ยเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวบอกใช่สวัสดีครับสวัสดีครับขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิครับว่าไงครับอันนี้ชื่ออะไรครับไม่ยังจำไม่ได้เลยครับไปโดนอะไรมาหรือเปล่าไม่ทราบครับมันจำไม่ได้ผมจำได้ว่าผมมาเก็บปูนี่แหละแค่นั้นเนี่ยคุณลองดูบัตรประชาชนคุณหน่อยได้ไหมทราบครับno name พอดีหึไงดีอ่ะคือคุณก็ความจำเสื่อมแล้วอ่ะครับพอดีคุณไปกวนประสาทคนเยอะไว้อยู่อ่ะครับคุณพอจะจำได้ไหมเมื่อวานนี้พูดไปทำอะไรใครไว้บ้างจำไม่ได้ครับกวนใครอ่ะครับหลายคนเลยครับใครอะครับที่ว่าหลายคนผมบอกไม่ได้ครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับผมก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณความจำดีขึ้นแล้วเนี่ยก็พยายามอย่าแบบจะไปห้าวครับโอ้ครับแต่ยังไงผมก็ต้องทำคุณอ่ะนะเพราะเขาออเดอร์มาอย่างเงี้ยโอ้เหรอครับใช่เหมือนผมเคยเห็นคุณแวบๆเลยกวนหลายคนนะผมก็ไม่กวนใครนะว่าไม่หรอกเอาไงดีอ่ะจะให้ผมต่อยให้ถลบหรือจะให้ผมเอาปืนยิงยิงผมเรื่องอะไรอ่ะคือเขาออเดอร์มาว่าคุณไปพูดจาไม่ดีกับเขาน่ะมือนี้มีฮิตแมนด้วยเหรอครับผมไม่ใช่ฮิตแมนครับแต่คุณก็รับจ้างฆ่านี่ผมไม่ได้รับจ้างฆ่าครับผมมาสั่งสอนคุณนี่แหละผมไม่รู้จักคุณนะครับแต่คือคนที่คุณไปกวนอ่ะเขาเป็นน้องผมไงผมก็ไม่รู้จักครับผมไปกวนตอนไหนเอาไงครับเลือกเอาแล้วกันนะเพราะผมมาจำไม่ได้ครับผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะเสื่อมเพราะเรื่องอะไรอ่ะแต่มันจะเสื่อมได้จากอะไรล่ะครับก็มีแต่ก็เรื่องตายอะครับเรื่องหมดสภาพน่ะจนไปคุยกับกระจกอะนั่นแหละครับผมจำได้ผมไปอยู่โรงพยาบาล นะครับแล้วก่อนหน้านั้นคุณจำอะไรได้ไหมแบบว่าก่อนหน้านู้นเลยอะที่ไม่ใช่การตายของคุณอะคุณจำได้ไหมไม่รู้ดิครับผมก็ไม่เคยไปกวนใครนี่มั่นใจครับมั่นใจครับถ้าจะมีคงหน้าโรงพยาบาลหรือเปล่านั่นแหละใช่ไหมอ่ะคุณไปกวนเขาใช่ไหมอ่ะหรือว่าคุณไปกวนใครที่กาลาดอีก
ไม่มีนะแต่ที่ออเดอร์มาเนี่ยเอามาจากตลาดนะนั่นแหละครับคือคุณไม่ต้องกลัวผมไม่ใช่ฮิตแมนคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำอะไรจริงๆอ่ะผมก็จะไม่ทำบุญหรอกผมไม่รู้สิคือถ้าทำผมไม่มานั่งคุยกับคุณนี่หรอกผมไม่รู้ไงว่าเขาเป็นใครผมไม่กวนเลยเขานั่นแหละครับคือเมืองเนี้ยมันไม่ได้ที่ที่คุณจะไปพูดจาไม่ดีใส่ใครเฉยๆอ่ะเขาคิดกันไปเองหรือเปล่าผมว่าเขาคงไม่คิดไปเองหรอกมั้งผมไม่รู้ในขณะคุณยังจำไม่ได้เลยว่าคุณไปกวนใครแล้วคุณเสื่อมมาเรื่องอะไรน่ะไม่ใช่เสื่อมมาโดนเขาฆ่ามาหรอไม่น่าใช่นะครับเอาไงดีวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณมีรถทะเบียนอะไรบ้างครับผมจะได้แบบถูกตัวเลยอยู่กับตำรวจอะครับมีกุญแจไหมผมไม่บอกสรุปไม่บอกผมใช่ไหมใช่แล้วไงมีคันเขียวนั่นไงแล้วมีคันอื่นไหมครับมี146แล้วก็ถูกตัวแล้วครับผมอย่าไปห้าวใส่คนอื่นนะครับ